แล้วในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงสดนะครับจากทางกกต.ครับโดยรองเลขาธิการของกกต.คุณแสวงบุญมีครับเรื่องของการรับรองส.ส.ระบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าบัญชีรายชื่อนั่นเองครับไปติดตามกันเลยครับท่านไม่ต้องถามว่าคำนวณยังไงนะครับมี14หน้าแจกพร้อมประกาศผลการเลือกตั้งนี่แหละครับทางสำนักประชาธิปไตยก็จะมาแจกพลังผลิตน่าจะเสร็จแล้วล่ะครับตอนนี้ครับในการนี้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามแบบส.ส.6/5นับแต่วันที่ออกประกาศคือวันที่8พฤษภาคม2562เป็นต้นไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึง 16.30 นาฬิกาณห้องประชุม203ชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจานุเบกษาและเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับคำนวณตามมาตรา128ครับมาเท่าที่ทราบก็คือคำนวณตาม128จำนวนพรรคอยู่ในประกาศนะครับผมน่าจะเป็น26อะไม่รวมพรรคเพื่อไทยเพราะไม่มีแบบบัญชีรายชื่อครับกกต.ก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ใช้สิทธิตามกฎหมายครับเหตุผลสำคัญสำหรับการใช้สิทธิ์นี้ค่ะที่กกต.ไม่มีเหตุผลครับเป็นไปตามกฎหมายครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถือสูตรนี้แล้วก็เสนอให้กกต.พิจารณาครับคือเป็นไปตามกฎหมายครับท่านรองอธิบายนะคะเหตุใดจึงสามารถที่จะแจกให้กับพรรคการเมืองที่ได้คะแนนที่ถึงค่าเฉลี่ยของหนึ่งคนได้ค่ะเมื่อกี้ผมก็แถลงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้าดูตามคำวินิจฉัยของมติของศาลรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่ากรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยนะครับให้ใช้วิธีคิดคำนวณตามกำหนดไว้ในมาตรา128ตั้งแต่วงเล็บ3ถึงวงเล็บ7ซึ่งจัดสรรให้ทุกพรรคการเมืองและมาตรา128ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องวงเล็บ7เนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยครับคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านก็คำพิจารณาตามนี่นะครับวงเล็บ1จนถึงวงเล็บ7เนี่ยนะครับถ้าสูตรนี้มันถูกก็ไม่มีสูตรอื่นแล้วครับก็แปลว่าสูตรอื่นไม่ถูกกกต.พิจารณาสูตรนี้ตามกฎหมายครับมีการเสนอให้พิจารณาสำนักงานพิจารณาเสนอแบบนี้แบบเดียวเว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่วาระเดียวครับท่านรองคะถึงว่ามีการหารับรอง119คนค่ะในกกต.ที่ถ้าเกิดวันที่26มีโอกาสปิดแผนการคือกรณีนี้เป็นกรณีประกาศไม่ครบ350ครบทุกเขตวิธีคำนวณก็ต้องใช้ตามมาตรา100จะเริ่มต้นที่129ก่อนกรณีไม่ครบเขตเราจึงประกาศได้แค่จำนวนส.ส.ที่พึงมีที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองตามมาตรา129คือ149คนเมื่อได้รับการเลือกตั้งจากที่เขต8เชียงใหม่ด้วยนะครับเมื่อประกาศเป็นส.ส.เขตแล้วนะครับต้องประกาศแล้วนะครับก็จะมาเป็นการคำนวณใหม่ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็จะอยู่ภายใน1ปีรวมทั้งเขตอื่นด้วยถ้ากรณีมีการสั่งเลือกการตั้งใหม่ครับสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการเลือกตั้งได้กฎหมายเขียนรับรองไว้แล้วท่านรองบอกได้ไหมครับว่าแต่ละฝ่ายได้กี่คะแนนครับอะไรนะครับต
ผมเอกสารเนี่ยทางสำนักงานจะแจกอยู่นะครับทั้งวิธีการคำนวณอย่างที่ผมบอกต้องประกาศกกต.แล้วก็วิธีการคำนวณจะมี14หน้าครับในทางกฎหมายทางสิทธิที่จะโหวตเนี่ยกฎหมายรับรองไว้แต่ว่าถ้ามีความผิดนะครับต้องคืนเงินให้สภาผู้แทนราษฎรครับการกล่าวหายังไม่ได้บอกว่าหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผิดนะครับต่ออยู่ที่ว่าการมาชี้แจงแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการไต่สวนแล้วก็คณะกรรมการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานให้กกต.ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าข้อเท็จจริงฟังว่าอย่างไรครับคำถามเมื่อวานที่ถามว่าทำไมกกต.ไม่ใช้อำนาจในตามดูที่นี่ที่ว่าเชื่อได้ว่าที่เมื่อวานท่านรองเลขาบอกว่ายังไม่ตอบวันนี้มีคำตอบเพิ่มไหมครับคือที่ถ้าจะพูดอีกทีก็คือเวลาพิจารณาเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นคำร้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือมีเหตุตามกฎหมายหรือไม่บางทีร้องก็ไม่บางครั้งก็ไม่เข้ากฎหมายเลยอย่างเงี้ยครับอันที่สองก็คือเมื่อดูแล้วเนี่ยก็มีข้อเท็จจริงอ่ะรวบรวมพยานหลักฐานได้แค่ไหนพอที่จะมีหลักฐานเชื่อได้ว่าหรือไม่แต่ว่ากว่าจะได้ข้อเท็จจริงก็ต้องมีกระบวนการพิจารณาก็คือให้โอกาสให้เขาได้ต่อสู้เพราะพูดภาษาไปก็คือมีโอกาสได้ต่อสู้ให้โอกาสเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับทั้งนี้กกต.ในงวดนี้ได้เวลามากกว่าเมื่อรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่3ปีก่อนก็ยังให้เวลาคำตอบกกต.พิจารณาไปหลายสำนวนแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าการจะลงโทษผู้ใดเนี่ยอยู่ที่ข้อเท็จจริงซึ่งก็ไม่มีใครทราบว่าสำนวนเป็นยังไงคือข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้เป็นยังไงเนี่ยนะครับถ้าพอฟังได้ท่านก็คงจะพิจารณาไปอีกแบบหนึ่งถ้าฟังไม่ได้ท่านก็พิจารณาไปอีกแบบหนึ่งครับขอบคุณมากครับนี่จะตอบคำถามของการเมืองของเพื่อไทยขนาดเท่าไหร่ที่ลงเรื่องต่อที่มีได้เป็นคะแนนเนี่ยแถลงวันนี้ก็ตอบวันนี้แล้วครับขอบคุณมากครับ